ียงเชียร์ที่โห่ร้องก้องสนั่นทุกสายตาที่จับจ้องทุกหัวใจที่เต้นเรียกร้องของเหล่าแฟนบอลชาวไทยวันแห่งการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงการแข่งขันโตโยต้าลีกครับฟุตบอลแห่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกอีกครั้งเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งแชมป์สุดยอดฟุตบอลถ้วยของเมืองไทยในศึกล้างตาคู่ชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่าสิงห์เจ้าท่าสโมสรการท่าเรือไทย FC ที่คว้าแชมป์มาแล้วแทบทุกรายการและล่าสุดถล่มทีมชนันเบอร์มาเร่จากเจลีกคว้าถ้วยโตโยต้าพรีเมียร์คัพ2010มาครองและในปีนี้ทีมสิงห์เจ้าท่านำโดยเฮดโค้ชธงชัยสุขโกกีเตรียมบัญชาการทัพด้วยความมั่นใจเกินร้อยว่าจะนำพลพรรคสิงห์เจ้าท่าแห่งคลองเตยผลักดันถล่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ PEAคว้าถ้วยโตโยต้าลีกครับ2011มาครองอีกครั้งให้จบได้ด้านทีมประสาทสายฟ้าสโมสรบุรีรัมย์ PEA ดีกรีดับเบิลแชมป์ทั้งไทยพรีเมียร์ลีกและ FA คัพ2011กำลังไล่ล่าถ้วยแชมเปี้ยนใบสุดท้ายโตโยต้าลีกครับ2011เพื่อสร้างตำนานทริปเปิลแชมป์ทีมแรกแห่งประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยนำโดยโค้ชแต็กอัธพลบุษปาคมผู้รวมจิตวิญญาณขุนพลนักเตะประสาทสายฟ้าให้รวมเป็นหนึ่งเดินหน้าหักเขี้ยวสิงเปิดศึกล้างตาในรอบชิงชนะเลิศโตโยต้าลีกครับ2011เพื่อทวงศักดิ์ศรีแห่งประสาทสายฟ้าและสร้างประวัติศาสตร์ทริปเปิลแชมป์ให้จงได้มาร่วมเป็นสักขีพยานเชียร์ให้กึกก้องสนามส่งใจรวมให้เป็นหนึ่งในศึกสุดยอดแห่งเกียรติยศสิงห์เจ้าท่าปะทะประสาทสายฟ้ายอดทีมใดจะกำชัยชนะคว้าถ้วยโตโยต้าลีกครับ2011และเงินรางวัล5ล้านบาทไปครองพร้อมสิทธิ์พิชิตบัลลังก์แชมป์โตโยต้าพรีเมียร์คัพกับยอดทีมจากแดนอาทิตย์อุทัยเวกาตะเซนไดเพื่อสานต่อตำนานแห่งแชมป์เหนือแชมป์ที่แท้จริง